โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมเรเซอร์นะครับกับคอมโบนินจาเวอร์ชั่นปรับให้กดง่ายขึ้นนะครับความแรงยังคงเดิมอย่างที่ได้ดูกันไปในต้นคลิปนะครับเราได้โชว์ไปแล้วเนาะคอมโบก็อินสปายเดิมครับจากช่องเกรฟฟูดนะใครที่อยากดูออริจินอลเวอร์ชั่นก็ไปดูได้ที่ช่องนั้นได้เลยนะครับโอเคมาเพื่อไม่การเสียเวลาครับอย่างที่เราได้ดูไปต้นคลิปเนาะว่ามันคอมโบมาได้ดีมากขึ้นนะครับดูแลมากขึ้นแล้วก็กดง่ายมากขึ้นด้วยนะแต่วันนี้ผมมานะครับว่ามันกดยังไงจังหวะไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเวอร์ชันปกติก่อนนะครับทั้ง3ตัวละครไม่สิไกฟินทั้ง3ตัวใช้คอมโบเดียวกันหมดเลยไม่ต้องมีปรับต้องเปลี่ยนอะไรนะครับเอาเป็นปกติเนาะโอเคอันนี้คือความเร็วปกติเสร็จไปนะครับเรามาดูความเร็วแบบช้าๆนะครับอธิบายทีละสกิลนะโอเคครับก็จะเริ่มด้วยแรงพยาบาทแล้วก็ฟันขาด2ท่อนตามด้วยระเบิดความเร็วเสียงนะก็จะเป็นคลิปคลิกซ้ายคลิปคลิกขวาคลิกขวาค้างครับหลังจากคลิกขวาค้างให้กด SD ค้างไว้เลยนะครับระหว่างที่เรากดคลิกขวาค้างอยู่นั่นแหละกด SD ค้างได้เลยมันจะออกท่าระบำดาบอสูร่านะครับประมาณนี้ชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาคลิกขวาค้าง SE ชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาคลิกขวาค้าง SE แต่ SE เนี่ย SE แล้ว SE แล้วปล่อยนะครับอย่า SE ทิ้งไว้เพราะถ้า SE ทิ้งไว้มันจะเป็นการชาร์จแล้วมันจะเสียจังหวะครับ SE พอมันออกสกิลแล้วปล่อยนะครับโอเคจะเป็นงี้ปึ๊บหลังจากนั้นกดสเปซบาร์ครับเพื่อให้ได้ตัดคอสะพานนะปึ๊บ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 สเปซบาร์ค้างนะครับ3ฮิตเป็นเงี้ย2 3นะครับแล้วต่อด้วยคลิกขวาครับเป็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับตัวตัดคอสะพานนะครับต่อจากข้อต่อแล้วจะบอกไปตัดคอสะพานเนี่ยถ้าตัดคอสะพานคลิปสุดท้ายมันจะเป็นกระโดดนะแต่ถ้าเกิดเรากดต่อกันกับข้อต่อเนี่ยเรารอแค่จังหวะตัวเรากระโดดพอนะครับเป็นงี้ปึ๊บอันนี้คือจบจังหวะที่กระโดดเนี่ยไม่ต้องรอให้ถึงพื้นเราสามารถกดแดชนะครับกดชิปคลิกซ้ายชิป A หรือ D ก็ได้นะครับในการแดชตัดแอนิเมชันมันนะเพราะถ้าเกิดรอเนี่ยมันจะเสียเวลานานมากนะเอาดูมาปึ๊บไม่ต้องรอมันแอคนะครับเพราะว่านินจามันแอคอยู่แล้วปึ๊บปึ๊บเฮ้ยปึ๊บ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 นี่ตัดแอนิเมชันมันนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นให้กดโยนดาบครับชิปเอฟคลิกซ้ายเป็นท่าระเบิดความเร็วเขตแดงความเร็วแสงไม่ใช่ระเบิดเขตแดงความเร็วแสงนะครับชิปเอฟคลิกซ้ายหลังจากคลิกซ้ายเรียบร้อยนะครับให้ชิปคลิกซ้ายทีเป็นแรงพยาบาทครับแล้วตามด้วยคิวคลิกซ้ายคิวครับพุ่งมังหลังมอนเตอร์พอพุ่งมังหลังมอนเตอร์แล้วเนี่ยให้ใช้อสอบพิจูโจมนะครับแล้วก็ตามด้วยเอฟค้างอย่างงี้ปึ๊บอสอบพิจูโจมแล้วเอฟค้างแล้วก็คลิกขวาปึ้งแล้วก็สเปซบาร์ค้างคลิกขวาอย่างนี้เลยโอเคมาดูใหม่ครับต่อกันง่ายๆนะแบ่งเป็นพาร์ทนะผมจะแบ่งพาร์ทถึงตอนแรงพยาบาทจนถึงจบเขตแดงความเร็วแสงนะครับแล้วก็แบ่งต่อจากแรงพยาบาทไปจนถึงมันตัวของตัดคอสะพานอันสุดท้ายแล้วกันไปดูฮะชิปคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกขวาค้าง SE สเปซบาร์คลิกขวาโยนดาบคลิกซ้ายนะในส่วนของพาร์ทที่2ครับพาร์ทที่2ก็จะเป็นชิปคลิกซ้ายคิว SF F ค้างคลิกขวาเป็นปลาคลิกขวา
จบฮะ1คอมโบโอเคมาทวนความเร็วปกติครั้งนึงคราวนี้ผมจะไม่พูดแล้วนะก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับป่ะนี่ผมบอกเลยว่าคอมโบนี้กดง่ายมากๆนะครับกดง่ายกว่าอันที่ผมสอนไปเมื่อคราวที่แล้วอีกนะอันนี้กดง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับโอเคนะในส่วนของแอดออนนะครับมีปรับเปลี่ยนนิดนึงนะตรงนี้ผมจะใส่บวกแม่นลดหลบเข้าไปด้วยนะเพราะเนื่องจากว่าตัวมอนที่ผมไปฟาร์มเนี่ยอย่างเช่นไกฟีนอย่างเช่นเทคอย่างพวกโครอะไรพวกนี้มันต้องใช้แม่นเยอะนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนนิดนึงก็จะเป็นประมาณนี้นะแม่นยำนะครับอยู่ที่ฟันคาร์2ท่อนนะกับลดหลบนะครับลดหลบจะอยู่ที่ข้อต่อหลายจุดบอดนะครับของนี้ตัวของแอดออนก็จะมีดังนี้เลยครับฟันคาร์2ท่อนเป็นบวกแม่นนะครับแล้วก็บวกความเร็วโจมตีนะครับแรงพยาบาทบวกบวกโจมตีมอนเตอร์แล้วก็ลดเกาะ15นะครับข้อต่อหลายจุดบอดเป็นบวกคริติคอลเรทนะครับ 20% แล้วก็ลดหลบ 4%ตัวนาชูล่าเป็นบวกมอนเตอร์นะครับเป็นไอรอนเทียร์3ด้วยแล้วก็ลดป้องกันนะครับระเบิดคอร์เสียงนะครับตัวนี้เราให้เป็นบัฟบวกดาเมจตีหลังกับคริติคอลแรงนะครับเอาตลอดพี่ก็เช่นกันครับไอรอนเดียวกันโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะในส่วนของเจมนะครับดูเจมกันดีกว่าเจมเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับถ้าเป็นไกฟินก็จะเป็นเป็นเปลี่ยนจากชั่วร้ายมาเป็นตีหลังนะครับเป็นความมืดรีลาฟแทนอันนี้จะได้ดาเมจดีกว่าเพราะมอนไกฟินมันให้เราเบิร์ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นมาคาโร่4เม็ดนะครับมาคาโร่ใหม่4เม็ดนะฮะแล้วก็ทำลายล้างอมหิตนะครับทำลายล้างอมหิตที่ผมใส่2เม็ดนะแล้วก็กิเลนใหญ่นะครับน้ำตาลกิเลนทรยศอาร์คิดทรงเกียรตินะครับโอลูคัสทรงเกียรติแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นกล้าหาดเที่ยวสีเลือดนะครับส่วนไอเจมเม็ดกลางนี่อันนี้แล้วแต่เลยใส่อะไรก็ได้นะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ผลที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับได้เลือด425นะครับความพลังโจมตีธรรมดาเนี่ยบวก31นะครับแล้วก็บวกโจมตีมอนเตอร์48ได้ทักษะเพิ่มขึ้น 85% นะครับแม่นยำได้21ตีหลังได้24นะครับความเสียหายต่อเผ่ามนุษย์ได้14แล้วก็ความเร็วโจมตีได้ 4% นะครับคริติคอลได้2ระดับพละกำลัง120นะครับเพิ่มเถิดต้านทานอิกนอร์รีสแตนนั่นแหละ 8% นะครับค่าประสบการณ์การต่อสู้ได้ 87% ความเสียหายด้านหลังได้ 2% นะครับความเร็วในการเคลื่อนไหวได้อีก 2% ได้อีก2ระดับนะครับแล้วก็ลดความเสียหายมอนเตอร์ได้10แล้วก็ดีรีคอเวอรี่พวกมานานเนี่ยได้50พลังกำลังได้บวก50นะครับความเสียหายจากการโจมตีพิเศษได้ 1% นะแล้วก็ต้านทานบวก 3% แล้วก็อัตราตก 10% นะครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวไหนที่ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับก็คือกิเลนเนี่ยใส่แค่อันกลางก็พอไม่ต้องหาทำนะนี่คือผมทำเพราะความตะกะล้วนๆนะครับอยากได้ความหิวโดนไปอีกเท่าไหร่วะ4,000 M ได้ครับ E ไปอีก2เม็ดนะโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาวิธีคอมโบของนินจาเวกอยู่นะครับโอเคไปแล้วดีกว่านะครับเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะใครยังไม่กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปลงช่องในต่อๆไปนะครับใครที่อยากให้ผมไปลองทำอะไรเนี่ยก็ลองมาพิมพ์บอกกันได้ใต้คลิปได้คลิปหนึ่งก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคลิปนี้นะฮะหรือว่าจะไปชมไลฟ์สตรีมแล้วก็พูดคุยในช่องทางของสตรีมก็ได้นะครับสตรีมจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงต้นไปถ้าเกิดไม่ติดอะไรนะจะมีวันพุธวันเดียวที่ถ้ามีแพทอะไรน่าสนใจเจอกันแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงเลยนะครับต่อที่ดูเดอร์ไปละไปจริงแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปละกันสวัสดีครับ